่อไปเป็นการแข่งขันฟุตซอลไอมาเน่ไทยแลนด์ฟุตซอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก2022เป็นการแข่งขันในคู่ที่2ของวันเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A เป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีพบกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเกมเริ่มครับอ้าวมาเริ่มปุ๊บพลาดปั๊บเลยครับมอธนบุรีของนอร์ทกรุงเทพอังกฤษเขี่ยเป็นจุดมาแล้วก็ยิงยัดจังหวะนี้ไม่เข้ากรอบพยายามจะฟ้องเอาทัชเอาไม่ได้นะครับอีกครั้งครับอังกฤษเขี่ยเปลี่ยนจุดมานะครับแล้วก็วิ่งอ้อมมายิงด้วยขวาจังหวะนี้ของพระดอนแต่บอลไม่เข้ากรอบแหวกกลางมาซ้ายขวามีตัวเติมเลือกทั้งขวาทั้งขวายิงยัดเอาเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0โอ้โหยิงยัดเข้าสามเหลี่ยมไปเลยนะครับจังหวะนี้ดูอีกครั้งครับทำท่าเหมือนจะจ่ายนะครับเพราะว่าตัวเสาไกลนี่มีตัวเติมแต่ยิงยัดเข้าไปเลยครับผู้สาประตูเนี่ยพยายามจะปัดแล้วนะครับแต่บอลมันแรงครับคืนมาจ่ายขึ้นหน้ามา1ต่อ1หลบไปได้แล้วยิงติดเซฟโอ้โหไม่ได้อีกครับดูจังหวะเกือบได้ประตูตีเสมอครับแม่กระชากมายิงแต่ไปติดเซฟออกมาปิดมุมได้ดีครับบอลยาวมาเกี่ยวบอลลงแล้วกระดกหลบมาได้สวยแต่งไหมเพื่อนโอ้โหเบาไปนิดเดียวเหี่ยวยิงซ้ำไม่เข้าอีกครับยังได้ยังประตูที่2ยังไม่มาครับธนบุรีดูกันอีกครั้งครับโอ้โหจังหวะกระดกหลบมาแบบเหนือเลยครับจังหวะนี้แล้วดึงบอลลงมากระดกต่อมาให้กับเพื่อนน้ำหนักขาดไปนิดเดียวครับพยายามเติมมายิงแล้วนะครับทางด้านของคงกระพันแต่น้ำหนักมันขาดไปนิดเดียวแต่ยังมีเพื่อนมายิงสวนจังหวะนี้ครับไม่เข้ากรอบเพื่อนก็โดนตัดบอลไปเอาละครับจังหวะนี้โอ้ไม่เลือกจ่ายเลือกยิงเองครับแล้วไม่เข้ากรอบยิงออกหลังไปเองโอกาสทองเลยครับพระดอนน่าขำเกมนี้โมโหเลยครับจังหวะนี้ทำไมไม่จ่ายให้เพื่อนครับครึ่งบอลไปอย่างหล่อเลยครับพระดอนแล้วดวลตัวประตูดวลตัวต่อตัวกับประตูแล้วครับแต่มีเพื่อนเติมมานะครับโอ้ไปเลือกยิงออกบอลยาวไปเลยครับธนบุรีแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันเป็นมอธนบุรีครับหมดเวลาเป็นธนบุรีนะครับเอาชนะนอร์ทกรุงเทพไปได้1ประตูต่อ0